ประชุมหมอสมุนไพรที่ลาสเวกัส4วันแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งเพราะแก้มเทิร์นโปรทางด้านคิดนี่ไดเลซิสอะค่ะเพราะจริงๆแก้มจบทางด้านเป็นแก้มเป็นแคนเซอร์เทอราปีนะคะแก้มเรียนทางด้านมะเร็งแต่ว่าเผอิญว่าค่ะเผอิญว่าแก้มมีคนไข้โรคไตเยอะแล้วก็รักษาโรคไตหายนะคะที่เห็นน่ะก็เลยเขาดูทีวีอยู่เรื่อยๆเห็นออกแก้มในทีวีอะเนาะค่ะจำได้2ปีตอนนั้นนะที่เพิ่งทำมาตัดมาครบ2ปีแล้วที่เป็นไอ้ CA ไอ้โคลอนน่ะเนาะอ๋อค่ะพอไปทำผ่าตัดตอนนั้นพี่คุยกับหมอแก้มตอนนั้นน่ะนะค่ะหมอแก้มบอกลองใช้วิธีอย่างงี้พี่ก็ตอนนั้นฉีดเกลือไม่กระทั่งเกลือไม่ทันแล้วตอนนั้นพี่แต่นี่ตอนนั้นมันไม่มีข้อเลือกอ่ะพี่หมอพยายามใช้พี่ไปทำกี่โมงได้พี่ก็โอเคไปทำโดสเดียวพี่ไม่ทำอีกเลยนะหลังจากนั้นนะเพราะไม่ทนไม่ไหวละค่ะขอกินอะไรยืดพวกยาที่กินไอ้ขวดน้ำสีเขียวเนี่ยเป็นโหลๆเลยมั้งค่ะแล้วหลังจากนั้นพอครบโดสพอหลังจากนั้นที่ไปเจาะเลือดแล้วที่ไปทำเอ็กซเรย์ไปทำแคปแกนไปทำโคโรนอสโคปีต่ออะไรต่ออะไรทุกอย่างเนกาทีฟหมดพี่ก็เลยโอ้ที่ตอนนี้พี่ก็สบายพี่ก็2ปีแล้วนะครบ2ปีแล้วนะเนี่ยโอ้ยดีใจจังเลยโอ้พี่พจนีไม่โทรมาเล่าให้ฟังหน้าจอมั่งอะค่ะแหมเห็นแหมคนก็โตเป็นแม่พี่ก็ไม่อยากจะไม่บอกบุญค่ะเดี๋ยวเนี่ยที่ทำให้พี่ก็คงคิดว่างั้นนะพี่ก็ในบ้านนี้ก็กินไปด้วยนะไอ้สีเขียวอ่ะสีเขียวมันเป็นเบสิกเลยค่ะไอ้ตัวนั้นอะฆ่าทุกเซลล์แบบที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะคะล้างพิษล้างอะไรให้แล้วก็มันเป็นตัวที่แก้มได้จากที่แก้มเรียนแคนเซอร์เทอราปีอะค่ะอือฮึก็ดีค่ะได้ช่วยคนเยอะเลยใช่ขอบคุณมากเลยจ้ะโอ้ดีใจด้วยนะคะแล้วพี่ก็ไม่ได้ไปให้คีโมแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปมีเอฟเฟกต์เยอะไหมคะของพี่ค่ะโอ้ยคือตอนคีโมนี่โอ้ยพี่ไปเกือบทุกอย่างที่เขาบอกเลยนะไอ้ไซเอฟเฟกต์เนี่ยเกือบทุกอย่างเลยพี่โอ้โหพี่บอกตายแล้วพี่สำหรับเพราะว่าพี่ก็ไม่คิดว่าพี่จะเป็นนี้คือพอเป็นไม่ผมร่วงนะไปทำน้ำเย็นก็ไม่ได้นิ้วมันจะนั่นเลยอะตามที่มันอะไรอะเย็นเทียบเลยฮาร์ดเรทที่ขึ้นนะเป็นร้อยรู้เปล่าโอ้โหร้อยมันเกือบทุกอย่างที่เขาบอกไว้ในที่อธิบายว่าเอ็กซ์ไซส์เสร็จจะเป็นนี้เขาบอกคนบางคนเขาบอกนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่พี่เป็นเกือบทุกอย่างที่เขาบอกมาเลยรู้เปล่าพี่บอกโอ้ยแล้วพี่กินอะไรก็ไม่ได้นะพี่ตอนนั้นใช้อะไรรู้ไหมเอ็นชัวพี่แข็งใจกินจมูกนะดื่มเข้าไปพี่อยู่ได้เพราะไอ้นั่นนะพอหลังจากนั้นนะพี่บอกไอ้ตายที่ไม่เอาอยู่แล้วโดนไปสองเนี่ยมันอับที่ตันเขาตันโอ้โหไหลมันแพงด้วยนะไม่ได้ถูกนะที่นี่เท่าไหร่อะคะพี่โอ้โหเดี๋ยวตอนนั้นนะถ้าไม่มีอินชลันนี่เป็นหมื่นเลยนะเฉพาะโดสหนึ่งนะโอเคค่ะเพราะว่าที่เมืองไทยกรุงไทยก็นั่นอะเข็มละ300,000นะคะกี่โมงอะพอดีพี่มีอินชลันมีอะไรก็พี่ก็จำได้ว่าพี่เสียประมาณขนาดอินชลันแล้วนะพี่ยังเสียประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณจะเพิ่มขึ้นมาจากอินชลันจ่ายนะก็ประมาณอีกนะข้าว600ได้มั้งข้าวที่พี่จำไม่ผิดนะก็ประมาณนั้นอะไรเงี้ยต้องจ่ายเองอ่ะแต่ก็โหเขาให้มาเป็นขวดแล้วเราก็ไปนอนที่นั่นนะ3-4ชั่วโมงที่เขาให้ทีโมเราอ่ะค่ะเสร็จแล้วกลับมาเขาก็ให้ไปขวดหนึ่งแล้วภายใน24ชั่วโมงแล้วพอวันที่2พอนั่นหมดแล้วก็ต้องไปเอาออกอะไรเงี้ยโอ้โหมันบอกไม่ถูกเลยว่าไอ้สภาพอย่างนั้นนะที่ไม่เคยคิดว่าพี่จะอยู่ในสภาพอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วเสร็จแล้วพอหลังจากคือนั่นแล้วก็โอ้โหก็มันเหมือนก็หลับมาอะไรอ่ะฝันแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วทุกอย่างตอนนี้พี่ก็โอเคแล้วนะพี่ก็หวนคนสมบูรณ์โอ้ยดีใจด้วยนะพี่ขอบคุณจ้ะแย่เมื่อสงสารคนป่วยอ่ะไอ้มาเปิดไอ้ที่สั่งไอ้เนี่ยจากไอ้เนี่ยผู้ใดทีวีเนี่ยเยอะๆเลยอ่ะค่ะเป็นกับนี่เยอะเลยแล้วรู้ป่ะพี่ก็บอกโอเคอ่ะพี่ก็ไม่กระทั่งอะไรนะยาเม็ดดำๆแก้ไขแก้อะไรพี่ก็ไปโฆษณาให้คนอื่นเขากินด้วยแก้ปวดข้อปวดอะไรเนี่ยค่ะเออดีใจดิจะถามไอ้เรื่องลูกเนี่ยมานานแล้วแต่พี่ก็อ้าวไม่โทรเข้ามาค่ะพอดีเห็นไม่อยู่พอดีโชคดีนะเมื่อกี้โทรมาได้ฟังเสียงนี่สิงหมอแก้หมอปราบขอถามหน่อยเถอะขอบคุณมากๆเลยจ้ะค่ะโอ๊ยก็ดีใจมากเลยนะพี่แบบว่าส่วนมากก็คนไข้มะเร็งแก้มก็เยอะอะค่ะเยอะแล้วก็บางทีแบบกว่าจะถึงแก้มหมอพี่มันแบบระยะสุดท้ายทั้งนั้นเลยระยะแบบหมอแบบไม่รับ
ค่ะแบบคุณหมอไม่รับอะไรแล้วอย่างเงี้ยก็จะมาอย่างเงี้ยแกมก็ต้องละเอียดกับคนไข้เยอะอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ไปให้คีโมก็มีนิดหน่อยมีก็มีหรือมันจะจำไม่ได้ไม่รู้คนไข้มีหมื่นกว่าคนไงแต่ของพี่นะแกมนึกออกละแกมนึกออกแล้วแกมเคยคุยว่าเออพี่ที่ว่าพี่ทนเกี่ยวกับคีโมไม่ได้นะคะตอนนั้นนั่งคุยหดเลยค่ะแล้วสรุปแล้วพี่กินไปจำได้ไหมคะกินไปทั้งหมดกี่ขวดนะคะไอ้ขวดสีเขียวกินไปโอ้พี่สั่งมามันก็คงเป็นคือตอนนั้นกินเช้ากินเย็นเยอะเลยนะกินไอ้ที่แก้วเล็กๆเนี่ย34เช้าเย็นตอนนั้นกินไปหลายขวดเหมือนกันแต่นะตอนนั้นช่วงนั้นน่ะกินพอหลังจากรู้ว่าทุกอย่างในกระถิ่นแล้วก็กินน้อยลงไงทุกอย่างก็ฝ่าทนไปแล้วตอนนั้นกินเยอะทีเดียวค่ะก็คงหลายขวดเหมือนกันเนาะถ้าข้าว6ขวด6 7ขวดอะไรโอ้ยมันน้อยนะปกติคนไข้มะเร็งก็ต้องกินเป็นร้อยอะค่ะเอาเหรอต้องกินเป็นร้อยขวดนะคะโอ้โหเพราะว่ามันจะมีแบบว่าที่เขาเริ่มเป็นนะคะแล้วเขาไม่ยอมให้คีโมแก้มก็จะเปลี่ยนฟอร์มูลาเป็น100ซีซีต่อครั้งแล้วก็คนที่ไปให้คีโมแล้วเนี่ยแก้มต้องเอาคีโมคนไข้ออกมาด้วยต้องขับคีโมออกด้วยฉะนั้นน่ะแต่ละคนไม่ต่ำกว่า100ขวดนะคะทำไมของพี่พอจะได้ทานน้อยจังใช่พี่กินได้ประมาณเนี้ยนะถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าพี่ก็รู้ว่านั่นถึงพี่ไปทำคีโมพี่ก็กินพอช่วงนึงเขาก็จะต้องไปเจาะเลือดเราใช่ไหมค่ะพอหลังจากว่าไปทำคีโมพอพี่ปฏิเสธโดสต่อไปแล้วมันต้องอาทิตย์ต่อไปก็ต้องไปทำใหม่อะไรค่ะพอเรารู้สึกเริ่มดีขึ้นอ้าวไปฉีดต่ออะไรเงี้ยพี่บอกพี่ไม่เอาละไอพี่ก็ไม่เอาไอหมอมันก็พยายามนะมันย้ายพี่นั่นให้ได้อะไรเงี้ยพี่บอกพี่ไม่เอาแล้วเสร็จแล้วพี่ก็กินเนี่ยไอพวกเนี้ยนะกินเสร็จแล้วก็สมุนไพรอย่างอื่นด้วยน้องส่งมาให้บ้านแต่เมื่อไหร่ก็กินเข้าไปแล้วพอไปเจาะเลือดอะไรผลเลือดมันก็ลงมาเกือบปกติที่ว่ามันอะไรปกติในร่างกายเรามันจะต้องมีประมาณ 1.4 ทุกคนใช่ไหมประมาณนั้นเดี๋ยวนี้ของที่มันตอนนั้นจากมันเคยเท่าไหร่มันขึ้นไปสูงจริงๆนี่ตอนที่เขาเจาะตรวจตอนนั้นประมาณ5กว่าแล้วมันลงมา4กว่ามันลงมา3กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครั้งสุดท้ายที่ไปเจาะแล้วทุกอย่างหมอก็ทุกอย่างเนี่ยกระติกเพราะพี่ต้องไปทำให้แค่สแกนทุกอย่างด้วยนะแล้วก็ไปทำโคโรนาสโคปีทุกอย่างหมอเขาโทรมาบอกทุกอย่างเนี่ยกระติกนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็โอ้ยดีใจแล้วเขาไม่งงเหรอคะแล้วเขาไม่งงเหรอถามเขาถามฉันว่าอยู่ไปทำอะไรมาเราบอกว่าไงคะพี่เขาบอกว่าพี่ก็กินเนี่ยพวกสมุนไพรนี่แหละตอนที่นั่นก็ไม่ได้บอกนะหลังจากหายแล้วถึงบอกนะบอกว่ากินสมุนไพรแล้วแค่ก็ปั่นนะกินอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกโอเคดูว่าได้ว่าจะดูเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีคนไข้ฟอกไตเขาโดนหมอลุม6คนถามว่าทำไมไตอยู่ดีขึ้นเขาฟอกไตเดือนอาทิตย์ละ3ครั้งไงคะเนี่ยเมื่อวานก็มีสัมภาษณ์เขาเหมือนกันหมอก็ถามเขาบอกทำไมอยู่ไปทำหมอต้อง6คนเนี่ยเขาบอกโดนหมอลุม6คนว่าทำไมมันดีขึ้นเงี้ยค่ะอายุ71แล้วไงคะนั่นน่ะโอ้ก็โชคดีเนาะนั่นน่ะก็มันก็โอ้ยดีใจกับพี่มากเลยก็ดีใจมากๆเลยอะค่ะก็คงเป็นบุญเป็นกุศลพี่พจนีด้วยนะคะเพราะว่าคนที่กินหายเนี่ยต้องมีบุญด้วยนั่นมันก็มีส่วนมีบุญมีอะไรที่เรานั่นด้วยใช่ค่ะก็ที่แกมบอกอะแกมไปเมืองไทยอะคนเขาบอกยาขวดละล้านเขาก็จะซื้อแกมก็ฉุกคิดเลยนะคะคำนี้อะคือแบบว่าเออจริงๆนะคนเราเนี่ย